กลับมาในช่วงนี้นะครับกับเมามันคันปากนะฮะก็ยังคงอยู่กับผมโอมกันต่อนะครับแต่ไม่ได้อยู่กับโอมคนเดียวนะครับเพราะด้านหน้านี้นะครับเอาล่ะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปากไม่ค่อยดีกลิ่นปากเอ่ยฟันผุเอ่ยคราบหินปูนคราบชากาแฟคราบห่าเลยเต็มไปหมดไอ้คราบเหล่านี้ล้วนมีแบคทีเรียเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะวันๆนึงอ่ะแบคทีเรียมันเกิดขึ้นตลอดเวลาน้ำลายก็บูดอีกพอไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีในปากเราเยอะถ้าเราแปรงฟันกับสิ่งที่มันครบแบบไม่ครบถ้วนหรือแปรงไม่สะอาดพอไม่ลึกพอมันก็จะเกิดการปากเหม็นนะคุณผู้ชมเคยไหมเราไม่ได้กินปากใครแล้วเราไม่อยากคุยด้วยฉะนั้นการที่บางคนขอบอกปากเหม็นน่ะนะอันนี้บอกทริคอย่างหนึ่งคือถ้าเราไปคุยกับใครแล้วเราปากเหม็นเรากล้าบอกเขาไหมอ่ะเราก็ไม่กล้าบอกนะฉะนั้นเราอย่าให้ใครมาคิดกับเราแบบนี้เราต้องปากหอมสดชื่นตลอดเวลาวันนี้แนะนำนี่เลยครับด้านหน้านี้กับยาสีฟันสมุนไพรตาจีเฮิร์บนะครับตัวนี้จะช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียในปากแล้วก็กลิ่นปากให้หอมสดชื่นใช้นิดเดียวนะฮะปลอดภัยไม่ต้องใช้เยอะถ้าใช้เยอะเดี๋ยวมันจะเย็นนะฮะมันเป็นมิ้นท์นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยแปรงแล้วรู้สึกสดชื่นกินอะไรเข้าไปก็กลิ่นหายเลยกินอะไรที่มันแรงๆน้ำพริกกะปิผัดสตอหรือจะเป็นอะไรที่มันแรงๆนะกุ้งอะไรก็ไม่ได้กุ้งดิเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันจิ้มกับมะม่วงอ่ะน้ำปลาหวานอ่ะเออน่ะแบบนั้นอ่ะมีกุ้งของกุ้งแห้งด้วยอ่ะกินแน่นกันเลยทีเดียวนะฮะบางคนบอกว่าแล้วไงก็แปะกินเสร็จก็แปรงแต่ถ้าคุณแปรงไม่สะอาดมันก็มีกลิ่นตกค้างหรือถ้ายาสีฟันคุณไม่ดีพอไม่เข้มข้นพอไม่มีประสิทธิภาพพอมันก็ยังมีกลิ่นปากเหม็นอยู่นะฮะฉะนั้นนี่ใช้นิดเดียวทำเลยถูกเขียวแปรงเลยตอนเช้าแปรงคุณกินข้าวเช้ากินกาแฟกินอะไรไปนะกลิ่นปากคุณยังไม่มีเลยแต่ถ้าคุณแบบกลางวันอ่ะกินหนักหน่อยมื้อหนักหน่อยกินแรงหน่อยคุณเสิร์ฟเข้าไปอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าหายอย่างแน่นอนกลิ่นปากดีขึ้นและฟันเหลืองจากคาบชากาแฟสายดื่มชากาแฟฟังให้ดีนะตัวนี้ช่วยคุณได้ขอแนะนำยาสีฟันจีเฮิร์บนะฮะ1หลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยคุณผู้ชมองค์ก็ใช้อยู่ตอนนี้ยังไม่หมดเลยนะฮะหลอดละ230บาทไม่แพงนะครับและที่สำคัญนะฮะวันนี้มีโปรเป็นเซตด้วยซื้อ5หลอดเนี่ยราคาพิเศษเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทจ้วนเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพับโอนติดต่อมาเลยแล้วก็โอนปุ๊บเดี๋ยวส่งให้เลยเพราะตอนนี้ออเดอร์มาได้นะครับคนสนใจเยอะมากและในช่องทางรายการของเราคนสั่งเยอะมากและถามเยอะมากว่าใช้ดีจริงป่าองค์ก็เลยบอกว่าดีไม่ดีลองไป1หลอดก่อนไม่ต้องซื้อหรอก5หลอดถ้า1หลอดดีค่อยกลับมาซื้อ5หลอดทุกโปรส่งฟรีหมดถ้าส่งมาพร้อมโอนนะฮะโทรเลยเบอร์นี้นะครับ0957184624นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับกับยาสีฟันจีเฮิร์บนะฮะส่วนใครอยากจะลงโฆษณามาวางด้านหน้าเหมือนยาสีฟันจีเฮิร์บคุณลูกค้าจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าลงได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวช่วยเชียร์เดี๋ยวช่วยโปรโมทช่วยนำเสนอช่วยไทยอินอย่างแน่นอนเบอร์นี้ติดต่อโฆษณาได้เลยนะครับ0900899995นะครับมาในช่วงนี้นะอย่างที่บอกไปช่วงที่เรายังคงอยู่กับก็กระแสของนางงามนะคุณผู้ชมไปดูนี่เลยดีกว่าเขาตั้งหัวข้อแบบนี้ว่า congratulation Miss and Myanmar นะ2023นะฮะเพราะว่าตอนนี้ได้คนมงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Miss Grand Myanmar 2023กับนีนีลินเอกนะฮะแบบสวยแบบสับแบบเก๋มีความเอเชียลุคแบบดีมากนะฮะทำไมเป็นเอเชียลุคเอเชียลุคคือ1จะมีความเป็นกลามโหนกดูนขึ้นมาเวลายิ้มแล้วเห็นครบฟันเรียงกันสวยเลยนะฮะและที่สำคัญนีนีลินเนี่ยนะฮะเขาเรียกกันนีนีลินนะฮะแต่จริงๆก็คือนีนีลินเอสนะฮะนีนีลินเนี่ยหรือว่าน้องนีนีเนี่ยนะครับปีที่แล้วชื่อน้องอะไรมีมี่ใช่ไหมน้องมีมี่นี่ชื่อน้องนีนีนะฮะอ่ะชื่อคล้ายๆกันไปอีกนะฮะเป็นเอเชียนลุคนะสวยเลยครบเซตยิ้มมาเนี่ยแบบทั้งเดินแบบก็ได้ถ่ายแบบก็ดีบอกเลยว่าปีนี้พม่ามาแน่นอนทายาทมีมี่มาแบบครบเครื่องครบอมรวมนะฮะครบเครื่องแบบนี้เธอคนนี้จะมาเปิดประตูสู่วงทองของชาวเมียนมาหรือเปล่าอ่ะเทียบกันน้ำเงินคือมีมี่นะจ๊ะนะฮะส่วนเสื้อส้มคือนีนีนะฮะชื่อสระอีเหมือนกันนะฮะแต่เปลี่ยนแค่นอนหนูกับมามานะครับนี่นะความนะขายกันอยู่แต่พูดถึงนีนีเนี่ยเอเชียนลุคแบบสาวพม่าสาวพม่าในตาแขกของจริงเลยนะคนนี้แล้วก็ดีกรีคุณสมบัติก็ต้องยอมรับว่าครบเซตด้วยเพราะว่าเธอนั้นถ่ายแบบก็ได้นางแบบเดินแบบหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็ได้แล้วเมียนมาเรื่องภาษาไม่ต้องสืบเขาได้อยู่แล้วนะฮะภาษาอังกฤษเขาก็ต้องได้อยู่แล้วแล้วก็สวยขนาดนี้เมื่อวานมิสแกรนด์เมียนมาเนี่ยมีคนไปแชร์นะครับเห็นภาพนี้ละภาพหนึ่งนะครับแล้วก็มีไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่เป็นการแชร์แบบตอนที่เธอหน้าสดอ่ะคือแบบหน้าสดไม่แต่งอะไรเลยอ่ะโหคือคนบ้าอะไรหน้าสดยังสวยเลยอ่ะคือแบบหน้าสดอันนี้ก็ยังแต่งอยู่นิดนึงแต่คือหน้าสดจริงคือสวยมากคือสวยแบบสาวพม่าจริงๆแล้วคือเอเชียนลุคจริงๆนะคือเอเชียนลุคจริงๆเมื่อวานเห็นอยู่แต่พอ
มีการปรับลุคอ่ะแต่งแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะสาวหน้ามาอูลิซ่าหรอนะฮะเออแล้วก็อะไรอีกอ่ะมีอีกไหมหรือว่าเนี่ยถ้ามัดผมแบบเนี้ยถ้ามัดผมเนี้ยหน้าเธอจะเปลี่ยนไปจากการที่เธอไว้ผมแบบตีฟาร่าเลยนะถ้าใครดูเมื่อวานแฟนนางงามยังพูดเลยบอกว่าเธอคนนี้ตอนไม่แต่งอ่ะก็สวยแต่ยังไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าพอองค์รวมครบใส่เครื่องหัวเครื่องหน้าเครื่องตาเครื่องทรงอะไรต่างๆเนี่ยใส่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเนี่ยแหละเธอคนนี้คือสวยจริงนะฮะชาวเน็ตยังคอมเมนต์ว่าสวยจริงคนนี้พม่าในตาแขกบางแล้วคนบอกว่าทำไมพม่าปีนี้ได้แก่เร็วมากสงสัยว่าปีนี้พม่ามีการเตรียมความพร้อมนะฮะในการเปิดประตูเผลอๆไปถึงรอบ5คนได้3กับมิสแกรนด์อินเตอร์นะฮะแล้วก็นี่เลยนะฮะบอกว่าเนี่ยแหละเป็นเอเชียนลุคของแท้นะครับเออแต่ว่าพม่าพูดถึงเนี่ยปัญหาทางการเมืองอะไรของเขาอะธงทหารน่าจะตอนนี้น่าจะแบบเหมือนทุเลาลงแล้วไหมหลังจากแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการแบบไม่รู้อาจจะมีเป็นบางเมืองมั้งที่ยังมีการแบบว่ามีปัญหากันอยู่แต่ว่าที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าการประกวดของมิสแกนเมียนมาอาจจะค่อนข้างติดขัดแล้วก็ลำบากแล้วก็อย่างปีที่แล้วอะปีที่แล้วก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่มีจัดเพราะมันเหนื่อยมากเพราะว่ารัฐประหารกันแน่นเลยนะฮะเราก็ไม่อยากพูดถึงการเมืองเนาะแต่พูดจริงๆแล้วปีนี้เขาจัดได้หรือว่าเขารีบจัดวะเขารีบจัดเพราะว่าปีหน้าจะมีรัฐประหารอีกหรือเปล่าเขาก็เลยรีบเอาคนมงให้ได้ก่อนนะฮะแต่ใดๆทั้งหมดก็ตัวแทนปีนี้เมียนมาสวยมากรอลุ้นเชียร์กันเวทีแกนอินเตอร์2023ได้เลยนะครับจากนะครับมิสแกนไปแล้วนะครับไปดูมิสยูนิเวิร์สบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าของคนใหม่แบบ 100% อย่างคุณแอนจักรพงศ์นะครับเดินหน้าลุยจับมือกับพันธมิตรต่างๆรวบรวมในการเป็นเจ้าภาพจัดมิสยูนิเวิร์สนะฮะในปีต่อไปนะครับซึ่งแอนจักรพงศ์เป็นที่รู้กันว่าตอนนี้เธอได้เป็นเจ้าของจักรวาลคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับในตอนนี้เดินหน้าคุยโปรเจกต์ด้านนางงามกับผู้นำทางด้านธุรกิจหลายเจ้ามากสมกับเป็นเจ้าแม่ธุรกิจเจ้าแม่คอนเทนต์จริงๆนะฮะโดยภาพที่ออกมานะครับก็นะฮะจากเพจนางงามเริ่มต้นเลยนะฮะที่อ๋อนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคู่ค้ากันเก่านั่นแหละแล้วเขาก็เคยจับทำด้วยกันโดยการนำซีรีส์เข้าไปที่ช่อง8เนาะซีรีส์อินเดียตอนนั้นเรื่องอะไรนะหนุมานด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะกับเฮียฮอนะครับ RS นะฮะเฮียฮอแห่ง RS นะครับหรือจะเป็นนี่นะครับคุณก่อศักดิ์นะฮะคุณก่อศักดิ์นะฮะเป็นประธานบริการบริหารของ CPO นะครับก็คือ CPO ทั้งหมดเลยนะครับก็จับมือกับเอเจนต์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดคุณแอนได้มีการโพสต์นะฮะขอบคุณถึงคุณวิลเลียมไฮเซ็กนะฮะซึ่งคุณวิลเลียมเองเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทมากกว่า60ประเทศสรุปนะแบรนด์ในเครือของมินดอลนะฮะตัวนี้นะครับก็โอ้โหกี่แบรนด์แล้วเนี่ยนะครับที่ต้องคุณวิลเลียมดูแลอยู่และก็ไปจับมือเป็นสัมพันธ์ทบิตไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็หลายรอบว่าเป็นสปอนเซอร์เป็นการรวมตัวนะครับของเจ้าใหญ่ๆนะครับเจ้าใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะฮะระดับประเทศระดับโลกเนี่ยมารวมตัวกันซึ่งนะครับหลายคนก็คิดว่าเอาล่ะคุณแอนจักรพงษ์เองรวบรวมตัวเป้งๆแบบนี้แล้วเนี่ยการจัดนะฮะที่ยิ่งใหญ่ของ Miss Universe การจัดงานจะต้องดีและก็ต้องอลังการสมคำล้ำลืออย่างแน่นอนนะครับซึ่งแว่วๆมาว่านะฮะหลายคนที่บอกว่าจะได้จัดแบบเมืองไทยหรือเปล่าหรือจะจัดที่อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้คุณอาจารย์กระพงว่าใจเย็นๆรอก่อนและที่สำคัญกำลังรอบทสรุปกันอยู่นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าจัดปุ๊บจะต้องจัดให้ใหญ่เป็นปฐมฤกษ์นะฮะเป็นแบบว่าเป็นการโชว์ครั้งแรกเลยในการเป็นเจ้าของคนใหม่ของจักรวาลนะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่งานที่ผ่านมาเราไม่ต้องพูดถึงนะครับมันเป็นแค่เล็กๆน้อยๆอย่าไปขี้หมูขี้หมานะอย่าไปสนใจเรามารอดูการจัดประกวดชุดใหญ่ของ Miss Universe ดีกว่าว่าจะยิ่งใหญ่อลังการสมคำร่ำลือหรือเปล่าเชื่อว่าเกิน 50% สมคำร่ำลืออย่างแน่นอนให้กับคุณแอนจักรพงศ์กับ Miss Universe ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ก่อนดีกว่าในช่วงนี้นะฮะฝากไว้ด้วยละกันนะฮะใครมีปัญหากินปากฟันผุคราบชากาแฟคราบหินปูนหรือคนที่สายสูบบุหรี่เนี่ยนะฮะจะมีสารหนึ่งชื่อว่านิโคตินไปเกาะติดตามฟันทำให้ฟันเหลืองและเป็นคราบที่ฝังลึกเอาออกยากแปรงเท่าไหร่ก็ไม่ออกแต่ขูดที่หมอก็ยังไม่ออกนอกจากคุณจะใช้แบบวิธีกรอฟันนั้นถึงจะออกและไอ้นิโคตินเหล่านั้นจะไปติดตามร่องเหงือกนะครับเวลาเราแปรงฟันไปเนี่ยมันจะไม่ทั่วถึงเกิดแบคทีเรียและกลิ่นปากเกิดขึ้นนะครับวันนี้จีเฮิร์ตตัวนี้จะช่วยคุณลดแบคทีเรียลดตัวการที่จะทำให้คุณฟันผุลดตัวการเกิดคราบลดตัวการในการที่จะทำให้คุณปากเหม็นด้วยนะฮะจีเฮิร์ตวันนี้1หลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนหลอดละ230 บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5หลอดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาท
าทถ้วนเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนโทรเลยอย่าช้าโทรเลยอย่าช้านะฮะ0957184624หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะใครสนใจติดต่อลงโฆษณานี่มาวางด้านหน้าแบบนี้เบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วเช่นเดียวกันนะครับ0908999995นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับโอ้หลายคนบอกว่าโอ้ฉันจะกำลังจะเสียแบบว่าสามีในอุดมคติไปอีกหนึ่งคนแล้วหรือเปล่าสำหรับกรณีนายณภัทรกับใบเฟิร์นจากจินเป็นจริงแล้วหรือเปล่าเพราะคำนี้ไม่ได้หลุดมาจากใครไม่ได้ลือนะพอหลุดมาจากพี่หนุ่มกัญชัยอ้าวจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ากันช่วงหน้าพักเบรกครู่เดียวชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ